ื่อผีทำให้คนเปิดเกมกันเกมมันครับโยโยโยวันนั้นไม่หรอกวันนั้นวันนั้นก่อนนั้นก็ผมก็มาหลับจ้างพวกผมจำตัวต้องเห็นได้เห็นได้รับได้ปกติปีใบเดียวใช่ไหมมีใบเดียวนี่นะไม่หนึ่งวันเดี๋ยวมันแรกแกมใบลอยใบไม่ไอ้กันกลับมาแล้วนี่ก็สำหรับไวเพราะมันแท้หรือมันปลอมมันต้นประดูกใบเดียวดูจากลายน้ำตรงนี้มันใช่แต่ถ้าให้ดีต้องทดสอบกับเครื่องไอเรืองแสงคนนั้นที่ของแบงก์อ่ะไอ้นั้นชัวร์ค่ะนึกว่ามาที่นี่มันชัวร์กว่าไม่เราไม่มีเครื่องมือเพราะว่าตรวจกับตามันอาจจะพลาดเพราะว่าที่นี่เราไม่มีภารกิจเกี่ยวกับพวกแบงก์นะคะให้เขาประสานให้กันว่าเนี่ยมันเป็นแบงก์ที่มันเป็นค่าผลิตออกมาแบบเป็นแบงก์ตลกอะนี่มันเล็กไงอ๋อนี่เล็กๆที่มาอยู่กลางนู้นนะโอ้เป็นก็อยากเป็นตลกเออเก็บใช่ใช่ของดีมันอาจจะมีกระดาษมันเหลือมาตอนตัดกระดาษนะฮะแล้วก็พิมพ์ทับแต่ถ้าจังหวะพิมพ์ว่ามันน่าจะพิมพ์แบบนี้แน่เลยนะปั๊บแบบนี้นะใช่มันจะมองไม่เห็นไม่ได้มาเป็นใบมันเป็นมัดคุณที่เขาใจลูกค้าก็ใจด้วยก็ไม่ดีทั้งนี้เหมือนก็มีรอยแบบเหมือนรอยแม็กมีเหมือนมีรอยแม็กด้วยก็รอยแม็กนี่มันน่าจะรอยแม็กธนาคารจากเบนซ์ไปมีลายน้ำเห็นไหมหนึ่งก็คือมีลายน้ำลายน้ำแล้วก็มีนี่ขาวๆแล้วตอนบีบเนี่ยมันจะดังมันจุ๊บมันจะมันเหมือนเลยอันนี้มันแน่นมากโอเคคนเดินหรือมากโอ้คนนี้นี่มันดีเลยซึ่งพวกนี้กระบวนการปลอมทำไม่ได้ใช่ไหมนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยายก็เก็บไว้มันเป็นครับทราบว่าบังได้แบงค์20เนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรครับมาจากพอดีตอนสมัยประมาณ10กว่าปีแล้วแหละเปิดร้านคอมร้านเกมอ่ะเกมร้านเพทูเมื่อก่อนเพทูมันดังเปิดร้านเพทูก็เด็กมาเล่นเกมปกติก็เสร็จก็เย็นก็เก็บตังค์ในลิ้นชักมานับดูเฮ้ยมีแบงค์แตกออกมาก็นั่นแหละดูว่าเป็นที่เห็นนั่นแหละตอนแรกที่เห็นนี้รู้สึกยังไงครับก็มันรู้สึกว่ามันแปลกดีก็เลยเก็บไว้สักพักนึงเพราะนั่นแล้วก็แปลกดีก็เคยเอาไปได้เลยไปเล่นหวยแบบชาวบ้านเขาเล่นกันนั่นก็เลยก็ถูกมาหน่อยนึง
ก็หลังจากนั้นมาก็ล่าสุดนั่นแหละก็ถูกไปอีกสองรอบแล้วแล้วมันเป็นมายังไงจู่ๆแบงค์นี้ก็ได้เป็นที่ฮือฮาเป็นที่สนใจขึ้นนะก็พอดีเห็นชาวเน็ตเขานั่นการโซเชียลนะก็เห็นเขาลงเว็บลงเน็ตลง YouTube กันไปเข้าไปดูไงแล้วผมก็ลงเล่นๆเขาก็โทรมาว่าขายไหมขายเท่าไหร่บอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจผมบอกเอ้ยไม่กล้าพูดไงราคาเท่าไหร่เขาบอกเออสัก15,000ได้ไหมผมเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมไปถามที่คลังก่อนว่าตังค์นี่มันแบงค์นี่มันปลอมหรือแท้ใช่ไหมลองถามที่คลังก่อนก็เลยมาที่คลังแล้วในส่วนที่ผ่านมานี่ก็เห็นไหมว่าแบงค์แบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่เคยเห็นนะแต่ก็เห็นที่พวกที่ก็ลงกันอ่ะมันมีขนาดเท่าเดิมมันแหละแต่มันอาจจะย้ายส่วนไปแบบเนี้ยเคยเห็นไหมแต่ว่าแต่เห็นในเน็ตนะในเน็ตที่ผ่านมาเคยมีแบงค์20ที่ได้ราคาดีกันขนาดนี้เคยทราบไหมที่ผมรู้นะเขาที่เขาขายแบงค์ปกติกันที่เขาซื้อขายกันที่ว่ามันขายปกติก็ 4-5,000 นี่ธรรมดานะแต่ว่าที่ว่าแปลกๆก็มือนึงอ่ะที่เขารับซื้อนะไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่แต่ที่เขารับซื้อมือนึงครับผมตอนนี้ความตั้งใจของเราแบงค์นี้จะเอาไงดีก็จะเก็บมาไว้ก่อนถ้าว่าพอใจราคาค่อยว่ากันอีกทีครับผมไหนๆมันก็เป็นนั่นอยู่แล้วนะเสริมสีมงคลให้เราด้วยครับผม